ออนไลน์นะได้มีการพูดถึงพรีเซนเตอร์น้ำเต้าหู้ยี่ห้อดังที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งก็มีภาพของคุณแดนวอร์เวย์แล้วก็แพตตี้อังสุมาลีนะที่ถ่ายคู่กับน้ำเต้าหู้แบรนด์ดังกล่าวนะคะซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าเอาดาราสามนิ้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อน้ำเต้าหู้ดังแสดงว่าเจ้าของแบรนด์ดังเนี่ยสนับสนุนพรรคส้มสินะขอลาขาดเลยนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะคุณแดนวอร์เวย์เนี่ยเคยออกมาโพสต์ข้อความนะวิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 นะคะโดยเขาบอกว่าพวกคุณไม่รู้สึกอะไรจริงๆหรอนี่ขนาดไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องของผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกเสียใจขนาดนี้อย่าให้ภาพแบบนี้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกเลยอย่าให้ประเทศไทยต้องท่วมไปด้วยน้ำตาแห่งความทุกข์ทรมานของประชาชนไปมากกว่านี้เลยนะครับโปรดจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียเงินด้วยแบรนด์น้ำเต้าหู้แรงไม่หยุดลามถึงพรีเซนเตอร์ขอเอาวิจารณ์รัฐบาลจากกรณีเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะบนโซเชียลเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะฮะของคุณช่อพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะได้กล่าวว่าน้ำเต้าหู้ยี่ห้อโทฟูซังส่งน้ำเต้าหู้มาให้สารพัดชนิดมีทั้งแบบไฮโปรตีนที่คนออกกำลังกายและอยากเพิ่มน้ำหนักแบบที่ตนชอบกินก็คือแบบมีฟองเต้าหู้คิดว่าเหตุเกิดจากตนเนี่ยไปออกรายการของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาที่มีแอร์ไทม์แค่1นาทีครึ่งตอนแรกที่ไม่ได้ไปออกรายการเต็มแล้วก็บอกว่าโทฟูซังเนี่ยอร่อยมากค่ะดิฉันกินประจำแม้จะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณช่อเนี่ยก็กล่าวว่าเจ้าของน้ำเต้าหู้โทฟูซังเนี่ยส่งจดหมายน้อยมาพร้อมกับน้ำเต้าหู้หนึ่งลังบอกว่าดีใจที่คุณช่อเนี่ยบอกว่าอร่อยแล้วก็ชอบแนวคิดของคุณช่อแล้วก็พักนะคะซึ่งเขาเนี่ยน่าจะหมายถึงพักก้าวไกลมาโดยตลอดนะคะชื่นชมมากๆจากการดูโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆขอบคุณที่ทำการเมืองให้เรารู้สึกว่ามีความหวังอีกครั้งนะคะโดยคุณช่อนะก็ได้ไหว้ขอบคุณแล้วก็กล่าวว่าดีใจมากเลยที่ทุกครั้งเนี่ยที่มีคนที่แบบว่าเราเนี่ยทำให้เขามีความหวังขึ้นมาเกี่ยวกับการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณสุรนามพาณิชการผู้ก่อตั้งโทฟูซังแล้วก็กล่าวว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแน่นอนนะต่อมาค่ะทางเพจเดอะแมลงตาดีนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าเหลือบานเลยขายไม่ออกแชร์สนั่นน้ำเต้าหู้ขนมปังโทฟูซังในเซเว่นของเหลือบานขายไม่ออกหลังประกาศจุดยืนสนับสนุนช่อนะคะล่าสุดค่ะในโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงพรีเซนเตอร์น้ำเต้าหู้ยี่ห้อดังกล่าวนะที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะซึ่งก็เป็นภาพของคุณแดนวอร์เวย์นะคะแล้วคุณแพตตี้อังสุมาลีนั่นเองครับที่ถ่ายรูปคู่กับน้ำเต้าหู้แบรนด์ดังกล่าวแล้วก็ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเอาดาราสามนิ้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อน้ำเต้าหู้ดังแสดงว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยสนับสนุนพรรคส้มสินะขอลาขาดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้ยี่ห้อนี้พรีเซนเตอร์โฆษณาก็เป็นดารา3นิ้วล่าสุดคนรีวิวก็เป็นนักการเมืองเห็นแบบนี้แล้วขอบายเดอร์บางคนนะบอกว่ายินดีด้วยครับคุณได้เลือกพรีเซนเตอร์ที่ถูกต้องที่สุดแล้วน้ำเต้าหู้กับครูช่อนอกจากนี้นะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นของน้ำเต้าหู้นะโดยเขาเนี่ยบอกว่าน้ำเต้าหู้มีอายุเก็บบนชั้นวางได้ไม่กี่วันหากขายไม่ออกเนี่ยก็ต้องเก็บกลับไปนะแล้วก็เอาของใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนตามสัญญานั่นก็คือขาดทุนทุกวันที่สำคัญในสัญญาเนี่ยก็ระบุว่าสินค้าต้องถูกจัดเรียงบนชั้นวางทุกสาขาหากเติมไม่เต็มเจ้าของสินค้าก็โดนปรับนะส่วนสินค้าที่ยอดขายตกเนี่ยก็ต้องถูกจัดรายการทั้งลดราคาหรือว่าแถมหรือว่าขายพวกในราคาที่ถูกก่อนหมดอายุนะแถมเมื่อยอมขายลดราคาแล้วก็ตามเนี่ยทางบริษัทก็ยังคิด GP เต็มอยู่ดีนะฮะแต่หากมาคิดเรื่องของค่าขนส่งค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็น่าจะขาดทุนหากยอดขายเนี่ยขายไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ก็จะถูกถอดออกจากชั้นวางนะโดยที่ทางบริษัทเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินค่าวางสินค้าคืนแต่ว่าก่อนเลือกพรีเซนเตอร์ได้อ่านสัญญาโดยละเอียดแล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะในช่วงของการเกิดสถานการณ์โควิด-19 นะคุณแดนวอร์เวย์เนี่ยก็เคยออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 นะโดยบอกว่าพวกคุณไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆหรอนี่ขนาดไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องของผมเองผมยังรู้สึกเสียใจขนาดนี้อย่าให้ภาพแบบนี้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกเลยอย่าให้ประเทศไทยต้องท่วมไปด้วยน้ำตาแห่งความทุกข์ทรมานของประชาชนไปมากกว่านี้เลยนะครับโปรดจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียเงินด้วยในขณะที่คุณแพตตี้อังสุมาลีนะก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพรายงานการติดเชื้อในประเทศนะครับบอกว่าช่วงวันเกิดที่ผ่านมาได้ถือศีลอยู่ที่ห้องของตัวเองพอออกจากศีลเห็นข่าวการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากโควิด-19ก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจมากๆอยากให้ช่วยจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนคนไทยฟรีเถอะนะคะคนไทยทุกคนไม่ควรต้องเสียเงินกับค่าวัคซีนค่ะ